นสุดท้ายแล้วนะทีนี้ตายแล้วไม่ได้พูดไทยนานนี่ฉันเป็นคนไทยอยู่แล้วเนี่ยคนสุดท้ายที่ Burning Man ดูทรงผมของเขาเป็นไงบ้างมันแข็งเพราะว่ามันโดนทรายโดนลมในทะเลทรายพอกลางโลกอย่างนี้ก็หนาวอะลมมันเพราะอันนี้ออกร้อนเลยทีนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วที่จะได้ทำลาตรงนี้พบมีงานนี่คงไม่เป็นคนก็วันนี้เขาก็จะมีเป็นไหนอันสุดท้ายที่เขาจะเผาไอ้ตัวสกัปเจอร์ก็ผมจะได้กลับแล้วรู้สึกมันคิดถึงน้ำอ่ะไม่ดับน้ำมา 4-5 วันจะไปดับน้ำแล้วก็กลับไปตั้งต้นใหม่แล้วกันก่อนกลับไปตั้งต้นใหม่กันเดี๋ยวจะหลงทางซะก่อนคือเพราะว่าไม่ได้มาอยู่ที่เมืองนอกไงไม่ได้มาอยู่อเมริกาก็เลยเป็นแบบงงๆนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นลมที่เขาให้มาเขาจะมีแบบมีการให้ของกันอะไรเงี้ยใครชอบใครก็เอาอันนี้กันมีคนให้มาแล้วก็เราให้ของเข้าไปแลกเปลี่ยนกันอะไรประมาณนี้กำลังดีอันนี้สดใสตัวอย่างกำลังไปเรื่อยๆดีคือชีวิตมันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนคนจะแบบออกไปตรงลานกลางใช่ไหมที่มันจะเป็นสกัปเจอร์มีนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วมีแต่ตอนกลางวันนี้ก็คนก็จะชิวๆอยู่กับแคมป์ตัวเองก่อนอะไรเงี้ยจริงๆมันมีอะไรเยอะมากที่ต้องดูแต่ไม่ได้ไปดูทุกอันหรอกมันเหนื่อยมันร้อนเป็นประสบการณ์ที่ดีฮะมาที่นี่จะรู้ว่ามาครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ต้องดูก่อนนะว่ามันจะมาอีกไหมแต่เพลงเนี่ยดีมากดีเจเล่นดีมากเป็นคือมันเป็นสไตล์ที่ไม่รู้ว่ามันสไตล์และเทคโนแบบไม่รู้นะแต่แบบเล่นดีอ่ะคนก็เฟรนลี่ตาหน้าตาโซมอันนี้ใช่ไหมโอ้อยู่ได้อยู่ยังมีชีวิตรอด